รับชมการแสดงจากสวนนุชพัทยาวันนี้มาชื่อชุดที่ว่าเที่ยวไทยครับเราจริงๆเราเริ่มกับท่านนายอำเภอตาตะยีกับผมเนี่ยได้คุยกันมาเป็นเวลาเป็นปีแล้วนะครับว่าเราอยากให้คนเพื่อนบ้านเราและคนไทยทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสมาชมสวนนุชของเราการไทยเที่ยวไทยเหมือนกันนะครับก็เราได้มาเที่ยวฟรีจากวันที่1ถึง31ตุลาคมเที่ยวครับเราอยากสอนคนไทยให้เที่ยวให้เป็นก่อนแล้วเนี่ยผมก็คงจะต้องเวียนอีกครั้งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดชลบุรีนะครับอำเภอสัตหีบก็มีสถานเที่ยวที่เรามีความภาคภูมิใจนั่นก็คือสวนนุชพัทยาซึ่งนะครับเป็นความภาคภูมิใจในระดับประเทศและภูมิภาคการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพัทยานะคะก็ขอขอบพระคุณทางสวนนุชนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้นะคะสำหรับโครงการไทยเที่ยวไทยเชิญนักเที่ยวชาวไทยท่องเที่ยวในประเทศไทยของเรานะคะโดยเฉพาะจังหวัดชลบุรีเองเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงมีศักยภาพในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวเป็นอันดับต้นๆติดอันดับ1ใน3ของประเทศนะคะเป็นตำนานของเมืองไทยต่อไปผมขอนำเรียนอย่างนี้นะครับว่าหาชมที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะครับประเทศไทยต้องที่นี่ครับสวนนงนุชพัทยานะครับนี่พอเปลี่ยนแปลงไปสัก 2-3 ปีเปลี่ยนไปมากเลยค่ะก็เป็นอีกโจทย์นึงซึ่งจะได้นำสิ่งที่พบเห็นในวันนี้นะคะไปเผยแพร่ให้ชาวบึงกาฬให้สักครั้งให้มีโอกาสได้มาชื่นเยี่ยมชมสวนนงนุชนะคะก่อนอื่นนั้นพวกผมเองก็ใคร่ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูที่ท่านได้กรุณามอบหมายให้ผมเป็นผู้แทนของท่านมาร่วมงานในวันนี้นะฮะแล้วก็ต้องขอบพระคุณท่านประธานสวนนงนุชนะครับที่และคณะของท่านนะครับที่ท่านได้มีคนแนวความคิดดีๆที่ท่านได้กรุณาให้ชาวจังหวัดหนองบัวลำภูจะได้มีโอกาสมาเที่ยวฟรีในงานไทยเที่ยวไทยของสวนนงนุชนะครับอันดับแรกต้องขอขอบคุณท่านกำพลตันสุตาหรือพี่ตู้ของเรานะครับที่ให้โอกาสของภาคอีสานตอนบนนะได้มีโอกาสมาเที่ยวฟรีที่สวนนงนุชนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะครับมีทั้งศึกษาธรรมชาตินะครับศึกษาทางประวัติศาสตร์ศึกษาความเก่าแก่มหัศจรรย์สวนที่สวยติดอันดับ1ใน10ของโลกนะครับผมนายธนสิทธิ์เพชรพันเมืองผู้อำนวยการเขตลาดกระบังนะครับก็วันนี้ได้นำผู้บริหารของเขตในส่วนราชการมาทั้งหมดเลยนะครับมาแล้วก็จะมีโอกาสไปประชาสัมพันธ์มีสิ่งเดียวในสวนนงนุชที่ผมเห็นแล้วไม่เปลี่ยนแปลงก็คือพี่โต้ของเรานะครับยืนดูแข็งแรงอยู่รอบนั้นเปลี่ยนแปลงไปหมดทุกอย่างนะครับปีที่แล้วมาเนี่ยเราได้พบกับสวนลอยฟ้าเปิดสวนลอยฟ้าอยู่ข้างในนะครับเราก็ผมก็รู้สึกตื่นเต้นมากเกียรติภูมิการเขตภาษีเจริญนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทางสวนนงนุชนะครับที่ได้เชิญทางเขตภาษีเจริญมาร่วมในงานแถลงข่าวสวนนงนุชนะครับไทยเที่ยวไทยไปสวนนงนุชแล้วก็มีการแล้วก็จะต้องขอบคุณท่านที่ส่งมาก็ที่จริงอ่ะก็เคยมาพักที่นี่หลายครั้งแล้วนะคะเคยมาแม้แต่ค้างคืนก็มานะคะก็เห็นว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะท่านผู้ในการเขตคันยาท่านชอดทิพย์สิทธิภูลเนี่ยท่านติดภารกิจนะครับจึงได้มอบหมายให้กระผมนะครับมาเป็นตัวแทนของสำนักงานเขตคันยาก็เป็นโอกาสดีนะครับที่มอบให้กับชาวเขตคันยานะครับได้เที่ยวฟรีนะครับและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นตัวด้วยนะครับ1เรียนเชิญค่ะขอเสียงปรบมือดังๆค่ะให้กับการเปิดตัวไดโนเสาร์ของเราประเภทอินเนื้อทั้ง6ตัวและโครงการไทยเที่ยวไทย9จังหวัดและ10เขตกรุงเทพมหานครเข้าชมสวนนงนุชพัทยาฟรี1เดือน